สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนหรือมิถุนกันแล้วนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยส่วนสำหรับวันที่ก็ถ้าเป็นเมถุนเนี่ยตัดประมาณวันที่22พฤษภาถึง21มิถุนายนแต่ถ้าจะเป๊ะปังที่สุดอยากให้ไปลองสอบลัคนาดูแล้วเทียบลัคนาว่าตรงกว่าหรือเปล่านะคะในส่วนของปี2563หรือว่า2020นี้นะคะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปลายปี2019แล้ววันที่2ธันวาคมเนี่ยพฤหัสดาวแห่งโอกาสความโชคดีการ expansion นะคะการเดินทางไกลการเรียนต่อต่างๆนะคะไปอยู่ในเรือนที่8ของคุณนะคะซึ่งแจงก็ขอบพระคุณมากเราเป็นลัคนานี้เนาะเราก็จะตื่นเต้นมากๆ คือ เวลาที่พฤหัสมาอยู่ในราศีมังกรนะคะดาวแห่งการ expand มาอยู่กับความมั่นคงจริงๆมันค่อนข้างจะตรงข้ามกันนะแต่ว่ามันจะทำให้คุณน่ะรู้สึกได้เรียนรู้การทำอะไรที่มันมีความมั่นคงชัดเจนในชีวิตเนาะทีนี้ดาวไปอยู่ในเรือนที่8เรื่องการเงินเรื่องเซ็กส์การเงินคนอื่น other people money อาจจะเป็นการลงทุนกองทุนหุ้นประกันภาษีเงินตกเบิกเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแกมบิ้งต่างๆมีโอกาสที่จะได้นะคะเงินทุนสอบชิงทุนต่างๆมีโอกาสที่จะได้นะคะก็พฤหัสเนี่ยจะอยู่ในเรือนนี้นะคะยาวไปจนถึงประมาณวันที่19ธันวาคมแล้วหลัง19ธันวาคมไปถึงอีกปีนึงอ่ะดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในเรื่องของการเดินทางไกลต่างประเทศเรียนต่อนะคะทีนี้ถ้าจะมองตามภาพการเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนจะมาสอบชิงทุนต่างๆเมถุนในช่วงปีนี้นี่คือดีมากๆมีโอกาสได้เงินทุนสูงนะคะเงินทุนอะไรล่ะเงินที่สอบชิงทุนเนี่ยเงินทุนถูกแล้ว ก็รวมไปถึงเรื่องบางทีต้องระวังนิดนึงเนาะเรื่องเซ็กส์เนี่ยก็อาจจะเป็นมีโอกาสได้เจอคนที่ค่อนข้างเหมือนกับทำให้คุณหลงอ่ะเป็นพิเศษอ่ะในช่วงปีนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะเป็นลักษณะ erotic feeling นะคะตรงนี้ในปี2020เนี้ยนะคะแล้วก็ช่วงดาวพฤหัสถอยหลังเนี่ยค่ะก็ประมาณวันที่14พฤษภาคมถึง12กันยายนนะคะเงินเก่าๆเงินตกเบิกนะคะเหมือนกับมีคนยืมเงินไปตรงนี้มีโอกาสได้นะคะถ้าแจงจะแนะนำชาวเมถุนทั้งหลายลองเสี่ยงโชคดูถ้าถูกก็มาบอกแจงด้วยแจงไม่ค่อยได้เสี่ยงอ่ะบอกคนอื่นมันควรจะต้องเสี่ยงอ่ะปีนี้เป็นปีของการเสี่ยงของคุณนะคะแล้วก็อะไรอาจจะมีคนให้เงินมาก็ได้เงินน่ะค่อนข้างจะชัดปีนี้เนาะแล้วก็พอเสาล่ะเสาเนี่ยอยู่ในเรือนของการเงินของคุณเหมือนกันอยู่มาปี2ปีแล้วจนถึงปีหน้าเนี่ยคือต้องบอกว่าเสาอยู่ในเรือนนี้ของชาวเมถุนอ่ะบางคนมันมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะกว่าปกติความไม่โฟลว์ของการเงินนะคะยกง่ายๆเลยแจงเองเนี่ยสมัยก่อนเป็นพุทธัญญาก็คือเงินดีมากอย่างเงี้ยนะพอมาอยู่นี่ก็มันอาจจะไม่แบบไม่ได้แย่แต่มันค่าของชีพมันสูงมันจะสภาพคล่องมันจะแบบไม่ปกติทำตรงนี้นึกออกไหมก็ถ้าแบบเนี่ยมันจะมีภาระเหมือนบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนต้องเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านหรือจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่ทำตรงนี้คือถ้าคือมันมีโอกาสเป็นหนี้มีโอกาสที่เราต้องผ่อนอะไรบางอย่างนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนปีหน้าอีกปีนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เตือนเนี่ยก็ระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษเนาะแต่ เสาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเดือนที่9ของคุณอะ4เดือนในปีนี้ช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะมันเหมือนเป็นการแตะแตะถ้าคุณจะมีโอกาสได้เรียนต่อเนี่ยค่ะบางทีบางคนจะค่อนข้างทัฟลำบากมากเป็นพิเศษเหมือนกันเหนื่อยมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะหรือว่ารวมไปถึงการเดินทางไกลนะคะก็ต้องระวังนิดนึงการเดินทางต่างๆเนาะตรงนี้ก็บางทีรวมไปถึงพวกท
ทำอะไรออนไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะเสาเข้ามาบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรับภาระรับผิดชอบเยอะแบกภาระเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนยุ่งมากไม่มีเวลาเดินทางเลยก็ได้ใน4เดือนที่พูดถึงไปนะแล้วก็เขาก็เดินทางกลับมาอยู่ในเดือนที่8เหมือนเดิมและจะย้ายเรือนอีกทีนึงอ่ะก็จะเป็นวันที่17ธันวาคมที่จะย้ายไปอยู่เรื่องเดือนที่9เนี่ยเรื่องการเรียนหรือว่าการเดินทางเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงนั้นอีก3ปีแสดงว่าแจงมองว่าชาวเมถุนหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสถ้าตามแบบดูภาพรวมคร่าวๆนะบางคนอาจจะแบบสอบชิงทุนขอทุนแล้วพอช่วงปลายปีไปคือได้ไปเรียนแล้วเรียนก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันหรือแม้แต่ว่าไม่ได้ทุนหรืออาจจะมีคนให้เงินมาแล้วไปเรียนก็ได้นะแล้วแบบค่อนข้างจะหนักก็ได้ในช่วงเวลานั้นนึกถึงตัวเองอยู่เทียบไทม์ไลน์ตัวเองก่อนอยู่ว่าเอ้ยเพราะว่าของแจงเนี่ยแจงจะมีเรียนต่อก็ช่วงนี้ก็คือเรียนทุกซีเมสเตอร์ทุกเทอมที่นี่อยู่แล้วนะคะแต่จะกลับไทยกุมภาพอกลับมามีนาเมษาก็คงจะหนักอ่ะตามช่วงเวลาดาวนะคะตรงนี้ตัวเองเป็นเมถุนเหมือนกันแต่13องศาแล้วก็สุขถอยหลังนะคะ 13พฤษภาคมถึง25มิถุนายนนะคะสุขถอยหลังดาวสุขเป็นดาวแห่งความรักความเขาใช้คำว่าพวกความรักหรือว่าการเงินหลักๆเนาะมันถอยหลังในเรือนตัวคุณเองอะแสดงว่าตัวคุณบางคนอะเปลี่ยนทรงผมหรือว่ากลับไปทำแต่งตัวเหมือนเดิมสมัยก่อนๆหรือความรักมีโอกาสคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตก็ลองดูว่ามีใครเข้ามาบ้างไหมนะคะช่วงเวลานี้ใครรอแฟนเก่าอยู่ก็ตอนนี้นะ13มีนา13พฤษภาขอโทษ13พฤษภาจนถึง25มิถุนายนนะคะบวกลบ15วันนะอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลัง15วันก็ลองดูนะคะแล้วก็ช่วงที่สุขถอยหลังเนี่ยฝากไว้ว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยค่ะบางทีคุณจะรู้สึกว่าเคยฉันแต่งหน้าแล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยสวยเลยหรือจะเป็นลักษณะของการที่แบบต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษหรือเป็นลักษณะของการที่คุณต้องเหมือนทุ่มเทอะถ้าใครจะทำศัลยกรรมนะถ้าแนะนำนะอย่าเพิ่งทำในช่วงนี้เนาะมันจะเออร์เลอร์มันจะแอร์เออร์ได้ง่ายอ่ะมันจะแบบไม่ถูกต้องอ่ะนั่นแหละบางคนเหมือนจังอ่านตามตำราเขาบอกว่าทำผมสีแดงเป็นสีส้มอย่างเงี้ยคือคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษความสวยความงามเนาะทั้งหลายทั้งแหล่ไม่อาจจะไม่ได้ทำสวยกับงามกับคุณอย่างเดียวก็ได้ถ้าคุณจะวาดงานศิลปะตกแต่งบ้างเนี่ยมันจะไม่ตามที่คุณต้องการอ่ะก็ได้นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งพุธถอยหลังเวลาพุธถอยหลังอ่ะก็จะตรงมีอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนคุณด้วยนะคะพุธถอยหลังทีก็พูดผิดพูดถูกกันไปนะหรือว่าเอกสารสัญญาพูดผิดพูดถูกแผนเลื่อนต่างๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็แบบอัพไม่ได้วิดีโออัพไม่ได้อัพอยู่3ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นเนาะลองดูช่วงเวลาก็16กุมภาถึง4มีนาคมนะคะของคุณเนี่ยมันถอยหลังอยู่ในเรือนที่เรือนการงานแล้วก็การต่างประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงใครเดินทางไกลเนี่ยวีซ่ามันอาจจะยากนิดนึงหรือเอกสารต้องเตรียมไปด้วยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยไปถึงที่แล้วเอาลืมพาสปอร์ตอย่างเงี้ยฮาเลยนะอันนี้บอกคุณผู้ฟังบอกคุณผู้ชมแล้วบอกตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พุธถอยหลังอีกช่วงนึงก็เป็น18มิถุนาถึง12กรกฎาคมนะคะซึ่งจะถอยหลังอยู่ในเรือนที่3ไม่ใช่ที่3เดือนที่2ของคุณก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินเนาะระวังเอกสารสัญญาในเรื่องการเงินนิดนึงนะคะเรื่องรถเรื่องการเงินอันนี้ระวังนิดนึงนะคะประกันต่างๆระวังนิดนึงพุธถอยหลังเนี่ยบางทีการติดต่อสื่อสารลงไปถึงเอกสารสัญญาต่างๆผิดพลาดได้ง่ายต้องระวังบางคนพูดติดต่อเจรจาเนี่ยเหมือนของแจงพูดผิดอยู่แล้วพุธถอยหลังก็จะผิดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็ได้หรือว่าเขาบอกว่าถ้าแก้ได้ไม่ได้แก้ไงแต่ว่าเป็นลักษณะของการให้เขียนอะเหมือนทำให้มันช้าลงกว่าปกติอะเพราะว่าชาวเมถุนปกติหัวจะไวฉลาดมากแต่บางทีสะเพร่ามากเป็นไม้แจงเป็นคือคุณจะต้องแบบทำให้มันช้าลงอะหนึ่งสเต็ปอะสองสเต็ปอะในช่วงเวลานี้นะคะช่วงที่พุธถอยหลังทำนองนี้เนาะนั่นแหละก็
คร่าวๆว่าเจ็บคอในปี2020เนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นดาวแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันในรายเดือนเนาะจังขอสับไพ่นิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะในส่วนของตัวแหวนจังก็มาโฆษณาให้พี่ผู้จัดทำก็ผู้จัดเผื่อผู้ใดสนใจนะคะตรงนี้เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปสร้างวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะโดยที่แหวนเนี่ยเขาก็มีการทำพิธีปลุกเสกเนาะจากพระถึง108รูปด้วยกันนะคะแล้วก็เขาจะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะในปากเป็นเหล็กไหลตาเป็นทับทิมพม่านะคะเผื่อผู้ใดสนใจนะคะขอดูไพ่ของเมถุนนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างขอออกมาดีๆด้วยนะปีหน้านะตืดนั่นเราก็จะตื่นเต้นนะแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะไม่เชื่อนะบอกไว้แล้วเนาะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะดีไหมเอ่ยเมถุนทั้งหลายพฤหัสเข้ามาเรือนที่7แจ้งหยิบเป็นรายเดือนนะคะนับ1ถึง12เนาะเบี้ยวใช่ไหมได้อยู่เนาะก็เดือนที่1 2 3นะคะยาวมาจนถึง12เดือนนี้นะคะเดือนที่1เนาะได้ไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการหยุดนิ่งคิดพิจารณาอะไรอย่างอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการกลับหัวคิดอะมันเหมือนกับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนสิ่งที่คุณน่ะเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันหยุดนิ่งฉันไม่ค่อยมีโปรเกรสชั่นฉันความมันไม่มีคืบความคืบหน้าถ้าถามเรื่องการงานเป็นไงบ้างงานมันอาจจะเฉยๆนิ่งๆไม่หวือหวาความรักก็นิ่งๆเหมือนกันถ้าคุณจะหาทางออกจากในเดือนที่1นี้เนาะอาจจะเป็นลักษณะของการมองต่างมุมอะค่ะเวลาที่เขาได้ไพ่แฮงแมนจะรู้สึกอย่างนี้นะคะเช่นบางทีบางคนเนี่ยทำอะไรเดิมๆเนี่ยมาสักพักแล้วเดือนที่1เนี่ยได้ไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นเขาบอกว่าเอ้ยลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการมองเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเนี้ยดูบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะด้านที่2ได้ไพ่6ดาบเกิดขึ้นคนที่มีความไม่สบายใจทุกข์ใจหรือปัญหาต่างๆคุณพยายามที่จะออกจากตรงนี้ไปแล้วถามว่าออกไปได้ไหมอีกนิดเดียวก็จะผ่านพ้นแล้วปัญหาที่มันทำให้คุณไม่สบายใจอยู่นะคะ6ดาบเนี่ยเหมือนกับรับภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่สบายใจผู้หญิงคนนี้เนาะเขากอดอกตัวงอนะคะหน้าตาอมทุกข์นะคะเหมือนกับไม่สบายใจอย่างหนักแต่มีเด็กเนี่ยมาคอยให้กำลังใจจับตัวเขาแบบเหมือนกับรูปหรือว่าถือแขนเขาเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งก็ช่วยผลักดันพาเรือนเนี่ยออกไปจากน้ำที่มันแบบกระเพื่อมไม่มั่นคงไม่แน่นอนอารมณ์แปรปรวนอยู่ถ้าแปลก็คือเดือนที่2เนี่ยบางคนเนี่ยพยายามที่จะออกเดินทางหรือว่าไปจากสักที่หนึ่งออกไปจากที่ใดที่หนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินชีวิตของตัวเองก็ได้นะคะถ้าใครมีความรักที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นการออกจากความรักที่ไม่ดีหรือว่างานก็แล้วแต่ใครทำงานอะไรไว้บางทีรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็ได้เหมือนกันเดือนที่3ในไพ่จัสเมนต์เกิดขึ้นมันมีการประกาศผลสิ่งที่คุณรอคำตอบเนี่ยค่ะได้รับคำตอบในช่วงเวลาเร็วๆนี้เนาะ Judgment เป็นลักษณะของการปลุกให้ตื่นรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันดีไม่ดียังไงก็ถ้าใครรอผลประกอบการหรือว่าการสอบชิงทุนการสอบเรียนค
ความรักจะเอายังไงตรงนี้เดือนนี้เป็นลักษณะของการได้รับคำตอบนั้นเดือนที่4 Divine Temperance เกิดขึ้นภาวะมาไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเขาบอกว่าพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกคุณนิดนึงสมดุลอารมณ์ความรู้สึกคุณนิดนึงนะคะจังจะมองถึงการโยกย้ายนะเวลามอง Temperance เกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะมีการย้ายงานนะคะย้ายงานมันความต่อเนื่องเนาะจังมองว่าเหมือนพอต้นเดือนมาต้นปีมาเนี่ยคุณจะแบบฉันจะเอายังไงดีเรื่องงานจะไปดีไหมฉันจะไม่ทำดีแล้วพอเดือนที่2พยายามแบบเหมือนแคบวอล์กอะพยายามไปอะพยายามไปให้ออกจากนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็แบบเหมือนได้รับข่าวว่าเอาไงไปไม่ไปดีถ้าไปจริงๆก็คงเป็นเดือนนี้นะเดือนที่4อันนี้นะถ้าถามในเรื่องการงานเนาะแล้วก็ความรักบางทีอาจจะเจอคนที่แบบเฮ้ยมาไปเกิดขึ้นได้ก็แบบคุยไปอย่าเพิ่งซีเรียสจริงจังมากนะคะแล้วพอเดือนที่5นะคะในไพ่ Princess of Pentacles มีโอกาสมีโปรเจกต์ความคิดในการสร้างงานสร้างเงินนะคะหรือว่าอาจจะเจอเด็กที่เป็นธาตุดินการพฤกษบมังกรก็ได้นะคะหรือบางคนมีโอกาสได้ไปเรียนต่อคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันในการหางานหาเงินเดือนที่6 The Lovers เข้ามามันเป็นสิ่งที่คนชอบนะ The Lovers เนี่ยเหมือนกับมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีความรักที่ดีมีโอกาสมีแฟนแต่งงานจริงจังได้การงานก็มีพาร์ทเนอร์มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณมีโอกาสได้งานใหม่ไหมมีโอกาสได้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณที่ดีมากๆพอเดือนที่7ได้ไพ่6ไม้เท้าอีกก็เป็นไพ่วิกตอรี่นะคะชัยชนะเกิดขึ้นมีโอกาสได้เดินทางนะคะมีโอกาสได้ เขาเรียกว่าสอบแข่งขันต่างๆมีโอกาสได้งานไปสมัครสอบก็มีโอกาสได้นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้นะความรักก็ดีเงินก็ดีเหมือนกันไพ่6เลข6มันเป็นเลขการเงินเนาะแล้วก็พอเดือนที่8 4ไม้เท้าเกิดขึ้นการแต่งงานเกิดขึ้นมีงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินตรงนี้ดีนะคะอสังหาให้เช่าซื้อขายดีแต่งงานมีโอกาสทำได้ถ้าถามเรื่องการงานมีโอกาสที่จะเป็นความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นได้พอเดือนที่9ได้ไพ่ Ace of Cups เกิดขึ้นมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณมากๆค่ะเป็นสิ่งที่คุณชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันคุณเติมเต็มความรู้สึกคุณได้แล้วก็โอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากหรือมีโอกาสที่จะได้รับความรักใหม่ๆมีคนเข้ามาชอบคุณมีคนการขอแต่งงานถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสได้พอเดือนที่10เนี่ยได้ไพ่3ดาบเกิดขึ้นอันนี้ต้องพยายามอย่าคาดหวังเยอะนิดนึงเนาะ3ดาบอกหักเสียใจผิดพลาดคาดหวังหรือว่าเป็นลักษณะของการได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างอะค่ะคำว่าดาบอะเป็นความฉลาดเนาะมันประทับไปในจิตใจอะเป็นเหมือนกับเฮ้ยเราได้รู้อะไรบางอย่างเหมือนกับตื่นรู้อะว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันควรเป็นแบบนี้ทำตรงนี้นะคะแล้วก็พอเดือนที่11ได้ไพ่9ถ้วยเกิดขึ้นตัวคุณอะจะมีความรู้สึกแบบมีเสน่ห์แพรวๆอีกครั้งนึงเหมือนพลังอำนาจมันกลับมาเหมือนกับความมั่นใจตัวเองมันจะกลับมาถ้าในเรื่องความรักเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะเจอคนที่แบบมีเสน่ห์มากคือถ้าไม่ใช่คุณที่บริหารเสน่ห์จะพูดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างบริหารเสน่ห์กับคุณเช่นกันและเดือนสุดท้ายเดือน12 Princess of Wands นะคะเดือนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานการหรือว่าเด็กที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือตัวคุณมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในการทำงานจะทำอะไรก็แบบเฮ้ยฉันอยากทำโน่นทำนี้มากมายถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยปีนี้ถ้าตามหน้าไพ่นะจังมองว่าตัวคุณเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองความคิดคุณได้ลองปรับลองเปลี่ยนลองมองต่างมุมดูคุณจะสามารถรู้แนวทางของคุณว่าคุณจะไปทิศทางไหนมันมีโอกาสต้องปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะเยอะถ้าถามว่าเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่งานเงินความรักก็แล้วแต่เนาะสุขภาพก็แล้วแต่ด้วยคือมันต้องเปลี่ยนแปลงอะต้องรู้ตัวก่อนอะในช่วงเดือนควอเตอร์หนึ่งอะ3เดือนแรกอะพอคุณรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมาเหมือนกับเป็นการประเมินผลที่ผ่านมาทั้งปีอะค่ะประเมินตัวเองว่าเอ้ยเราทำแบบนี้ดีไหม
ถ้าไม่ดีเราลองเปลี่ยนมุมมองดูดีไหมพอเราเปลี่ยนปั๊บเห็นไหมเงินหรือว่าความมั่นคงหรืออะไรต่างๆมันเข้ามาเต็มไปหมดแต่เดือนที่10เนี่ยบางทีโอเคทําไปพอเรายิ่งทําเรายิ่งคาดหวังเยอะแล้วมันก็จะความคาดหวังเราจะสูงขึ้นทีนี้เราจะผิดหวังได้ถ้าจะเตือนก็เดือนที่10เนี่ยอย่าคาดหวังเยอะชิลๆสบายๆไปนะคะจะดีมากกว่าเนาะก็ฝากเอาไว้เดือนนี้ปีนี้ใครซื้อหวยถูกหวยก็บอกแจงได้เพราะแจงก็อยากจะรู้เหมือนกันดาวมาในช่วงที่แบบการเงินดีมากเนาะก็มีโอกาสที่จะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องการเงินนะคะหรือขอทุนหรือว่ามันจะมีโอกาสได้อะปีที่แล้วจังบอกพฤษภไปว่าลองดูเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขาในการที่ดาวแบบไปอยู่ในเรือนที่8การเงินปีนี้เป็นทีของคุณคุณลองดูนะคะไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องซื้อเยอะแต่ถ้าผิดจะมาว่าแจงแต่ว่าถ้าถูกหรือว่าอะไรไงก็บอกแจงได้นะคะแจงก็อยากรู้เหมือนกันตรงนี้เนาะก็ขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคุณพฤษเมถุนทั้งหลายนะคะแล้วก็เผื่อใครสนใจดูดวงส่วนตัวเรียนดูดวงจะเป็นดูไพ่ดูดวงดาวก็ติดต่อแจงมาได้รวมไปถึงแหวนที่แจงพูดไปข้างต้นนะคะตรงนี้สนใจก็ติดต่อแจงได้เช่นกันเนาะโอเคขอบพระคุณทุกท่านมากๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ